สวัสดีครับกัลยาณมิตรและเพื่อนเพื่อนผู้สูงวัยทุกท่านครับลุกมาออกกำลังกายยามเช้าทุกๆวันสิ่งที่มีความจำเป็นและสำคัญก็คือการวอร์มร่างกายครับที่จะละเลยไม่ได้คลิปนี้นำเสนอการวอร์มร่างกายง่ายๆเชิญติดตามได้ครับเชิญครับเรายืนอยู่กับที่เหมือนเราจะวิ่งนะครับแล้วเราก็แกว่งแขนนะครับซ้ายขวาเหมือนท่าทางการวิ่งนะครับเริ่มจากช้าๆไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเพิ่มความเร็วไปเรื่อยๆนะครับท่านี้ก็เหมือนกับเราจะวิ่งนะครับแต่เราไม่ได้ใช้ส่วนเท้าเราใช้ส่วนแขนทั้งสองข้างนะครับนี่ก็จะเป็นการระบบหายใจครับเตรียมพร้อมระบบหายใจที่จะออกกำลังกายเป็นการวอร์มร่างกายของเราง่ายที่สุดนะครับก็คือการแกว่งแขนต่อไปเป็นการหมุนแขนทั้งสองด้านนะครับซ้ายขวาไปพร้อมๆกันกางแขนออกในระดับไหล่เสมอไหล่แล้วเราก็ค่อยๆหมุนเป็นวงกลมเล็กๆนะครับอาจจะหมุนไปด้านหน้าก่อนนะจากวงเล็กๆก็ขยายเป็นวงกว้างขึ้นกว้างขึ้นกว้างขึ้นนะครับนี่ก็นอกจากการพร้อมเตรียมพร้อมร่างกายที่จะออกกำลังกายเตรียมพร้อมในเรื่องระบบหายใจนะระบบการทำงานของปอดแล้วก็ยังเป็นการบริหารในส่วนของไหล่ได้ด้วยนะครับเป็นท่าวอร์มอัพที่ง่ายๆที่ผู้สูงวัยสามารถทำได้นะครับเริ่มจากช้าๆไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยสลับหมุนไปด้านหน้าแล้วก็หมุนกลับมาด้านหลังสลับกันขั้นตอนการวอร์มร่างกายตรงนี้10ถึง15นาทีนะครับที่ทำคลิปนำเสนอการวอร์มร่างกายก่อนที่จะมีการออกกำลังกายนี่ก็อยากจะให้เพื่อนผู้สูงวัยให้ความสำคัญในเรื่องการวอร์มอัพการเตรียมร่างกายก่อนที่จะเริ่มออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นการเดินหรือการจ็อกกิ้งนะครับกัลยาณมิตรและเพื่อนๆผู้สูงวัยทุกท่านครับจิตใจที่แจ่มใสจะอยู่ในร่างกายที่สมบูรณ์ครับแต่ถ้าร่างกายเราไม่สมบูรณ์แล้วจิตใจเราจะสดชื่นแจ่มใสก็คงจะยากนะครับเพราะฉะนั้นต้องมาออกกำลังกายเป็นประจำในทุกๆเช้าครับแล้วก็อย่าลืมการวอร์มอัพเตรียมร่างกายอย่างสม่ำเสมอนะครับ10ถึง15นาทีก่อนที่จะมีการออกกำลังกายขอบคุณที่ติดตามขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับสวัสดีครับ